ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้มีสกู๊ปดีๆจาก86ภาพยนตร์โดยผู้กำกับแมสพัทรกฤตดวงสนิทชวนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและแฟนคลับภาพยนตร์แนวสยองขวัญ The Missing Girls ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดภาพยนตร์สุดหลอนชวนให้ทุกคนขนหัวลุกที่ผสมผสานไปด้วยเรื่องราวดราม่าต่างๆหลากหลายอารมณ์ครบจบในเรื่องเดียวเปิดรอบพิเศษในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาณเมเจอร์รัชโยธินค่ะค่ายเฮียนโรงเรียนโหดนะครับซึ่งเป็นผลงานนะครับของนักแสดงของ86ภาพยนตร์ของเรานะครับซึ่งจะเป็นเรื่องแรกนะครับที่เรารวมทั้งการเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็การทำภาพยนตร์เนี่ยนะครับมารวมกันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่อยากจะนำเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวงการการศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของวงการที่พูดถึงเจนวัยรุ่นเจนีใหม่นะครับที่อยากจะถ่ายทอดออกไปให้ผู้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของไทยแล้วก็ยังมีค่านิยมอื่นๆอีกมากมายครับที่อยากจะนำเสนอให้กับผู้ชมในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการศึกษาของไทยซึ่งมีเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยนำเสนอไปในโทนของเป็นหนังผีนะครับซึ่งก็เป็นในแนวของแบบดราม่าฮอร์เรอร์นะครับซึ่งก็มีประเด็นหลายประเด็นที่น่าติดตามนะครับยังไงดูในหนังนะครับมีแบบเรื่องให้ดูติดตามหลายเรื่องเลยครับก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับกับ The Missing Girl ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดนะครับก็ตั้งใจทำนะครับเพื่อที่จะให้กับทุกคนเนี่ยได้เสพงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับก็พยายามทำเต็มที่ครับทุกโปรดักชันแล้วก็เรื่องหน้าที่กำลังจะรอถ่ายทำแล้วก็รอฉายในช่วงของเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ Let Me Tell You นะครับรู้ไหมว่า Let Me Tell You แล้วกันนะครับผม ก็ฝากไว้นะครับสำหรับผลงานต่างๆนะครับทาง86ภาพยนตร์ครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยแม็กซ์ภัทรกฤตและนักแสดงหน้าใหม่จากโรงเรียนสอนศิลปะการแสดง Post Master Class Advanced Acting for Film รุ่นที่1ค่ะห้องที่เคยมีข่าวลือผูกคอตายในนั้นแต่หนูอยากถามอาจารย์เหมือนกันทำไมหนูต้องมาทำกิจกรรมไร้สาระพวกนี้ด้วยถ้าเป็นละครทั้งนอกไปได้เรื่องมันก็จบตรงนั้นแล้วป่ะเรื่องจบแต่ฉันไม่จบมันทำให้ฉันได้รู้ว่าโลกของเรามีอีกหลายอย่างที่น่ากลัวกว่าผีและหนึ่งในนั้นก็คือในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปพบกับงานดีๆจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกับบิชคลับไทยแลนด์ศูนย์การค้าซีคอนบางแคและพันธมิตรภาคธุรกิจเปิดพื้นที่จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าบิชคลับแฟร์2023 by DBD ช่วยเหลือผู้ประกอบการไมโคร SME กว่า100รายสินค้ามากกว่า300รายการในราคาสุดพิเศษต่ำกว่าปกติ 10-20% เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดจัดงาน2ครั้งครั้งแรกวันที่30มีนาคมถึง3เมษายน2566และครั้งที่2วันที่6ถึง10เมษายน2566ณชั้น B ศูนย์การค้าซิคอนบางแคกรุงเทพก็เป็นภารกิจสำคัญอันนึงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการก็คือพยายามที่จะเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยให้มีการทำงานเป็นเครือข่ายมีการแชร์องค์ความรู้มีการช่วยดำเนินการเรื่องการตลาดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็เราจัดให้มีการให้ความรู้ถึงวิธีการทำการค้าวิธีการบริหารจัดการช่วยเหลือด้านการตลาดงานวันนี้เนี่ยที่เราจัดขึ้นที่ซีคอนบางแคนะครับก็เป็นอีกงานนึงที่เราจะพยายามรวบรวมผู้ประกอบการที่เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาณิชย์จังหวัดด้วยนะครับที่จะคัดมากกว่า100รายนะครับ300กว่าสินค้าเอามาขายที่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็เป็นงานที่เราเริ่มวันแรกวันนี้ถึงวันที่3ก็จะเป็นสินค้าจากภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็จะจัดไปถึงวันที่4นะครับวันที่3นะครับแล้วก็จะต่อด้วยวันที่6ก็จะเป็นที่เดียวกันเนี่ยนะครับจะเป็นสินค้าจากภาคเหนือกับภาคกลางนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่คนกรุงเทพจะได้ชิมอาหารเครื่องใช้เสื้อผ้าของเครื่องประดับตกแต่งบ้านอะไรต่างๆมากมายนะครับมาจากผู้ผลิตมาถึงผู้บริโภคที่กรุงเทพนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาให้การสนับสนุนนะครับก็สิ่งที่ท่านได้ให้การสนับสนุนในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบมาจากโควิดจ
จะต้องปิดกิจการเลิกกิจการไปบ้างตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มกลับมาขายของได้เป็นอย่างดีเราก็มีหน้าที่ช่วยให้การสนับสนุนนะครับกรมพัฒนาบริการค้าก็พยายามจะช่วยหลายๆอย่างนะครับเช่นการขายในวันนี้เราพยายามที่จะอันนี้นี่คือการที่นำของในต่างจังหวัดมาขายที่กรุงเทพเราก็พยายามที่จะสร้างให้เขาได้มีที่ขายในแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับเราก็มีการเสนอโครงการอะไรต่างๆมากมายต่อไปเราจะมีม็อบบิสช็อปนะครับซึ่งจะอยู่ใน18ภาคของประเทศนะ18กลุ่มจังหวัดนะครับท่านก็อาจจะเป็นจุดรวมที่ท่านจะไปหาของใช้ของซื้อของฝากประจำจังหวัดได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเรียกว่าไมโคร SME ดีกว่านะครับเพราะเขาจะได้มีแรงในการที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงเข้มแข็งต่อไปครับขอบคุณครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร02-547-4445สายด่วน1570และ www.dbd.go.th ค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ไอศกรีมวอลประเทศไทยจัดงาน The Night of Calippo Lightsaber Ice เพื่อเปิดตัวการร่วมมือกันครั้งแรกของไอศกรีมวอล Calippo และ Star Wars กับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Wall Calippo Lightsaber Ice ไอศกรีมรูปทรงแบบหลอดในตำนานที่ใครเห็นก็ต้องนึกถึงดาบ Lightsaber ทั้ง2สีตามแบบฉบับของ Star Wars เพื่อตอบโจทย์ซัมเมอร์นี้ให้สนุกยิ่งกว่าเคยด้วย2รสชาติใหม่รสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานลงตัวกำลังดีและรสบลูเลมอนที่เปรี้ยวอร่อยสดชื่นสุดๆท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุเช่นนี้ค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะ The Night of Calippo Lightsaber Ice นะคะก็เป็นการเปิดตัวของสินค้าใหม่นะคะของตัว Walls Calippo ของเรานะคะก็จะมีด้วยกัน2รสชาตินะคะก็คือเราเนี่ยเอาตัวรูปทรงของหลอดที่เป็นแบบตัว Calippo Iconic Shape เนี่ยมาเล่นกับตัวที่เป็น Iconic Shape ของ Star Wars เหมือนกันนะคะครั้งนี้ก็เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกระหว่าง Calippo กับ Star Wars เนาะเราก็เอาตัวรูปทรงอันเนี้ยมาทำเป็นรูปแบบว่า Calippo ตัวคอลเลกชันใหม่ในปีนี้นะคะก็จะเป็นตัวของ Lightsaber Ice นะคะก็อย่างที่บอกว่ามี2รสชาติเนาะ represent 2ขั้วอำนาจนะคะใน Star Wars ก็จะมีด้านของ Dark Side นะคะที่วันนี้คุณโต้งทูพีนะคะเป็นคนที่มา represent ในคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Dark Side เนี่ยจะเป็นรสชาติ Strawberry นะคะแล้วก็ Light Side นะคะซึ่งคุณ Ice Paris นะคะก็วันนี้เป็นตัวแทนในการที่เป็นตัวนำเสนอLight Side นะคะอันนี้ก็จะเป็นรสBlue Lemonค่ะมีด้วยกัน2รสชาติค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติครับวันนี้ก็เราโตมาวอลนะแล้วก็คาลิโปนะครับแล้วก็สตาร์วอลคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลแลบอร์ชั่นครั้งใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้แล้วก็ซัมเมอร์ไทม์นี้พอดีเป็นแบบเพอร์เฟคทางจริงๆนะสำหรับโปรเจกต์และงานนี้ขอบคุณมากครับที่ให้ผมได้มาเป็นส่วนร่วมก็รู้สึกยินดีเหมือนกันครับผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าจริงๆเราก็ชอบมากอยู่แล้วแล้วก็การได้มากินไอติมตอนช่วงอากาศแบบนี้ฮะยืนเรายืนกันตอนกลางคืนนะครับผมยังเหงื่อออกอยู่เลยก็ในการที่ได้มีแบบไอศกรีมแล้วบวกกับว่าสตาร์วอลก็เป็นแบบเรื่องที่เราชอบมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันดีมากเป็นการที่มันเหมาะมากๆแล้วแบบด้วยความที่สตาร์วอลใครๆก็รู้จักอยู่แล้วแล้วแบบยิ่งเด็กๆด้วยยิ่งมาเห็นอย่างเงี้ยจะยิ่งรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะเล่นไปหมดต่อกันที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือสลช.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีพันธกิจหลักในการผลักดันให้อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็น1ใน10อุตสาหกรรมหลักจัดการ T-cell Lifestyle Beyond Aspiration กับการแสดงผลงานความสำเร็จของ T-cell พร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมรวมถึงกลไกการสนับสนุนทุนด้านการแพทย์สุขภาพโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสุขภาพของคนไทยอย่างเท่าเทียมค่ะจริงๆหลังช่วงโควิด19มาเราได้ตัวเลขมาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านยาทางการชีววิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีมูลค่าถึงประมาณถึง2.4 ล้านกว่า 200,000 ล้านต่อปีซึ่งในส่วนเหล่านี้เนี่ยทุกวันมันมีแนวโน้มในแต่ละปีก็จะมีแนวโน้มการเติบโตของไทยเราเองหลังช่วงโควิด19เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 3-5% สิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากจะย้ำว่าตรงนี้เองครับว่าโควิด19เนี่ยเปิดประเทศไทยเข้าสู่สายตาโลกแล้วว่า
ในเรื่องของชีววิทยาศาสตร์จริงๆเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการยอมรับแล้วถ้าเรามองต่อไปในอนาคตเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศด้วยเหตุว่าในช่วงภาวะปกติเนี่ยการท่องเที่ยวคงเข้ามาท่องเที่ยวแต่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดแบบนี้อีกถ้าเราเน้นเรื่องชีววิทยาศาสตร์แล้วสามารถนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือยาต่างๆในด้านนี้เมื่อไหร่เกิดการแพร่ระบาดใหม่การท่องเที่ยวเราลดลงแต่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นยิ่งเติบโตเร็วขึ้นผมคิดว่าณวันนี้เราต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศแล้วโดยการผลักดันอุตสาหกรรมธุรกิจทางด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตอย่างรวดเร็วมีจุดสำคัญ2จุดที่ผมคิดว่าเราต้องเอาชนะมันให้ได้อันที่1วันนี้เราคุยกันเยอะเรื่องมาตรฐานนานาชาติงั้นถ้าเราผลิตออกมาไม่ได้รับมาตรฐานนานาชาติมันเกิดขึ้นไม่ได้การที่2คือเรื่องวัตถุดิบถ้า2อย่างนี้เราแก้ไขได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นแหล่งนำรายได้ให้กับประเทศและความยั่งยืนของประเทศในอนาคตครับวันนี้จริงๆหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องการที่จะมาประกาศให้มีการได้ทราบว่าบทบาทใหม่ของทีเซ่วันนี้นั้นเนี่ยเราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกับพาร์ทเนอร์กับผ่านคอลลาโบเรชั่นไม่สามารถเดินได้ตนเองและในการสนับสนุนทุนของเรานั้นหรือว่าการร่วมงานกับองค์ทูพโนหรือเอกชนนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่ business oriented มากขึ้นค่ะเราจะทำให้งานทุกอย่างไม่ได้อยู่บนหิ้งเราจะทำให้จากหิ้งสู่5ซึ่งเป็นของจริงแล้วก็ภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน3ปีหรือ2ปีนะคะค่ะอันนี้คือวันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานค่ะถ้าทุกท่านสนใจนะคะเรายังจะมีคลินิกนี้เปิดไปเรื่อยๆค่ะมีพนักงานพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของท่านแล้วถ้าท่านอยากจะให้เราเนี่ยเข้ามาโคชชิ่งกรูมมิ่งหรือเทรนนิ่งในสิ่งที่ท่านไม่รู้เนี่ยเรามีบทบาทแล้วก็ผ่านช่องทางที่เรากำลังจะเปิดไลฟ์สดได้ตลอดเวลาเลยค่ะพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายพุทธิพงศ์ปุณกันต์หัวหน้าทีมกทมพร้อมอนุสีทับสุวรรณอดีตเลขานุการผู้ว่ากทมและผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อร่วมกันเปิดตัวครูพรีมี่นรเศรษฐเทียมประสิทธิ์ผู้สมัครส.ส.กทมเบอร์10เขต3ยานนาวาบางคอแหลมคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ขึ้นเวทีปราศัยครั้งสำคัญณลานกีฬาชุมชนวัดไผ่เงินโดยในช่วงที่ปราศัยถึงนโยบายแสดงถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ในเขตนี้ให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะการดูแลลูกหลานให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมเน้นย้ำเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มระบบเพื่อให้ทันเทคโนโลยีโลกพร้อมกับส่งเสริมกีฬาในชุมชนอีกด้วยค่ะวันนี้ก็มาลงพื้นที่นะครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องในเขตบางคอแหลมยานาวาก็มีผู้สมัครของทางภูมิใจไทยที่ก็ทำพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็เราได้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องแถวนี้มาตลอดนะครับว่ามีอะไรบ้างที่พี่น้องประชาชนในกลุ่มโซนนี้เนี่ยได้ต้องการการแก้ไขปัญหาภูมิใจไทยเนี่ยเราจัดทำนโยบายโดยเราจัดกลุ่มนะครับที่ให้เห็นถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มเพราะเราเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มโซนของเทพเนี่ยมีปัญหาและความแตกต่างในเรื่องการแก้ไขเนี่ยต่างกันเหมือนกันในพื้นที่นี้ก็เหมือนกันมีหลายเรื่องที่เราต้องเร่งทำและเป็นเรื่องระดับรัฐบาลนะครับที่จะต้องมาผลักดันให้เกิดขึ้นจริงหลายเรื่องเราเข้าใจถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชั้นในนะครับก็มีหลายปัญหาเรื่องความแออัดในเรื่องของความเป็นอยู่ปากท้องต่างๆเราก็แบ่งกลุ่มนโยบายของพรรคภูมิใจไทยในกรุงเทพเนี่ยให้ลงไปในแต่ละกรุงเทพซึ่งแตกต่างกันไปเราเป็นพรรคเดียวนะครับที่เราทำนโยบายแบบนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆผมเป็นคนของคนยุคแล้วผมโตพระรามสามนะครับผมโตมาตั้งแต่25ปีที่แล้วอยู่มาเห็นตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาทั้งหมดผมเชื่อว่าผมช่วยงานที่นี่ได้นะครับผมความเป็นอยู่ต่างๆจะต้องดีขึ้นนะครับผมเรื่องของต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องของการความเป็นอยู่การศึกษาต่างๆจะเข้ามาผลักดันทุกอย่างได้ครับอยากจะให้ทุกคนนะครับมั่นใจนะครับผมว่าครูพิมี่นะครับผมนรเศรษฐ์ธีรประสิทธิ์พรรคภูมิใจไทยนะครับผมจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือทุกคนได้นะครับผมแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ครับผมไปต่อกันที่การสัมภาษณ์พิเศษหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไท2ดีกรีรองนางสาวไทยอันดับ1ประจำปี2552จะมีรายละเอียดเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมกันค่ะจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเราจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเช่นเดียวกันกับความสะดวกรวดเร็วนี้โรคภัยไข้เจ็บเขาก็มาเร็วขึ้นเช่นกันค่ะหลังโควิด-19 เรามีสื่อออนไลน์ค่อนข้างมากปกติเราสั่งอาหารเราต้องไปที่ร้านนะคะตอนนี้ก็คือเรากด
ในมือถืออาหารมาส่งไม่เพียงแค่อาหารเสื้อผ้าไม่ต้องไปลองค่ะนะคะส่งออนไลน์มาที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะหนักไปกว่านั้นคือเรื่องอาชีพในด้านบริการเช่นการนวดไม่ต้องไปเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่เดิมเลยนะคะทุกอย่างกลับมาหาเราได้เร็วมากขึ้นในขณะที่เราไม่ต้องเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้ความสะดวกรวดเร็วนั้นนะคะการที่เราเคลื่อนที่ตัวระหว่างวันน้อยกว่า 5,000 ก้าวนั่นคือ sedentary lifestyle ค่ะคือไลฟ์สไตล์แบบสล็อตค่ะไลฟ์สไตล์แบบเอื่อยนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเบาหวานถามหาอันดับแรกเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงๆแค่การเคลื่อนที่ที่น้อยลงโรคก็เข้าใกล้ตัวมากขึ้นในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าโรคในแต่ละโรคเขากระโดดตามเช่นเดียวกันแม้กระทั่งการทำงานมนุษย์เราทำงาน8ชั่วโมงนะคะแต่งานวิจัยคือถ้าเราทำงานเกิน10ชั่วโมงต่อวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรคหัวใจถามหา 67% ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวเราตอนนี้คือได้เวลาที่เราหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองแบบดูแลพฤติกรรมก่อนอันดับแรกเลยค่ะจริงๆแล้วหลักการในการดูแลสุขภาพให้ยืนยาวเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันกับถึงใครที่ไม่ได้อยากที่จะมีชีวิตยืนยาวนะคะคือเรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในแต่ละวันนะคะhealthier เนี่ยคือสุขภาพที่ดีได้ต้อง happier ด้วยคืออยู่แล้วมีความสุขที่จะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนพูดต่อไปเนี้ยนะคะหลายคนบอกว่าหมอเพื่อนทำตามไม่ได้หมดหรอกมันเยอะมากเลยนะคะแต่ให้เรารู้แกนหลักเอาไว้เราปรับตัวเองได้เมื่อไหร่นะคะเราก็ทำข้อนั้นไปพร้อมกันนะคะ4อย่างที่เพื่อนพูดนะคะเรื่องการกินก่อนกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วค่ะอดมื้อกินมื้อบ้างนะคะไม่ใช่อดเช้าอดเที่ยงกินบุฟเฟ่ต์เย็นนะคะอันนี้ก็ผิดวิธีนะคะเช้าอย่างราชานะคะเที่ยงแบบผู้ดีนะคะเย็นอย่างยาจกนะคะอันนี้เป็นเทคนิคในการกินสำหรับคนที่จะอยากให้อายุยืนในส่วนของเครือโรงพยาบาลพญาไทนะคะการตรวจในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันนะคะในการลงรายละเอียดที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีทั้งโรงพยาบาลพญาไท1 2 3นะคะพญาไทนวมินทร์นะคะรวมถึงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะก็จะมีครบทั้ง5โรงเลยค่ะเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์ไทยภายใต้ทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมฟื้นใจเมืองณทุ่งสงกินของร้อยคอยของแต่แรกร่วมแลกวัฒนธรรมแล้วมาเขารำโนราสะท้อนวัฒนธรรมชาวนครศรีธรรมราชต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเปิดประสบการณ์สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีดั้งเดิมเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นการจัดงานมหกรรมด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมณบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองทุ่งสงค่ะ Approach ที่เราทำเนี่ยขึ้นจากการทำให้มันเกิดมูลค่าชาวบ้านสัมผัสได้ว่าทุนวัฒนธรรมเขาเนี่ยขายได้เพราะนั้นจากมูลค่าเนี่ยถอยกลับมาเขาก็จะอยากฟื้นคุณค่าการฟื้นคุณค่าตรงนี้จะเริ่มสาวลงลึกขึ้นว่ารากเหง้าประวัติศาสตร์เพื่อดึงมาให้มันเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อย่างเช่นชุมทางทุ่งสงเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วมันเคยเป็นชุมทางที่ผู้คนกับสินค้ามันเข้ามาเจอกันการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ผ่านความเป็นชุมทางก็จะเห็นความหลากหลายของสินค้าภาคใต้ทั้งหมดมาเจอกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพอเราเห็นขึ้นมาเนี่ยนะคะเราทุนวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ได้นะจะเริ่มถอยกลับมาดูว่าเฮ้ยรากจากชื่อของหลักทิศทางทุ่งสงรากลึกๆมีอะไรอีกบ้างที่จะดึงขึ้นมาทำเป็นอัตลักษณ์ของเมืองจากผู้ค้าที่สมัครเล่นเนี่ยแต่มีความสามารถในการที่จะทำขนมทำหัตถกรรมอะไรต่างๆนี่พอเขาได้รับการพัฒนาเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดรายได้ซึ่งเบื้องต้นนี่อาจจะเป็นรายได้เสริมแต่ตอนนี้กลายเป็นอาชีพแล้วซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราสามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุ่งสงเนี่ยมหาภาคนี้เราก็มีศูนย์กระจายสินค้าผมคิดว่าถ้าในหลูบทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำให้สัมพันธ์กันเนี่ยสินค้าโอท็อปต่อไปโดยระบบรางอาจจะเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆ SME อะไรต่างๆซึ่งการขยายตัวของตัวเมืองโดยเฉพาะระบบรางทุ่งสงเป็นชุมทางอยู่แล้วผมคิดว่าในอดีตรุ่งเรืองไงเรากำลังฟื้นเมืองเพื่อที่จะขยายไปอนาคตที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้นความรักความสามัคคีของคนในทุ่งสงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้ตลาดนี้เกิดความยั่งยืนแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องมีผลงานวิจัยนะสู่การปฏิบัติจริงเพราะว่าเราเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เนี่ยเวลาพัฒนาที่จะให้มันเห็นทิศทางอย่างรวดเร็วนี่ผมคิดว่าเรื่องวิจัยเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นงานทุกเรื่องของทุ่งสงเทศบาลทุ่งสงนี่ต้องผ่านการศึกษาวิจัยนำสู่การปฏิบัติสุดท้ายกันที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จัดงานวันอนามัยโลกหรือ World Health Day ประจำปี2566ภายใต้แนวคิด Health for All หรือสุขภาพดีทั่วหน้าเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานจัดกิจกรรมวันอนามัยโลกประจำปี2566ที่ครบรอบ75ปีองค์การอนามัยโลกอีกด้วยค่ะซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศก่อตั้งสมาชิกองค์การอนามัยโลกมาแต่ต้นนะครับความร่วมมือในรอบ75ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเรามีการพัฒนาในระบบสาธารณสุขไปอย่างกว้างขวางนะครับอย่างเช่นเรื่องของการวางระบบสาธารณสุขมูลฐานการควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโรคโปลิโอไข้ทรพิษแล้วก็โรคอื่นๆหลายโรคแล้วก็ล่าสุดนะครับในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมถึงในอนาคตเรายังมีภัยคุกคามที่ท้าทายซึ่งทางองค์การอนามัยโลกและก็คนทั่วโลกประสบพร้อมกันก็คือเรื่องของโรคไม่ติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เรื่องโรคมะเร็งนะครับอย่างไรก็ตามครับในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกประสบกับเรื่องของโรคระบาดใหญ่ก็คือโรคโควิด-19 นะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่สามารถรับมือได้ดีองค์การอนามัยโลกก็ให้ความชื่นชมแล้วก็จัดเราเป็นต้นแบบยังไงก็ตามครับการเตรียมพร้อมการรับมือไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดแล้วก็ภัยคุกคามอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของมลภาวะมลพิษนะครับฝุ่นพิษควันพิษอากาศร้อนยังเป็นอเจนดาหรือว่าเป็นวาระของที่ทั่วโลกต้องดำเนินการไปประเทศไทยก็จะร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกนะครับในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการถ่ายทอดความช่วยเหลือความร่วมมือไปกับประเทศอื่นๆในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกก็จะเป็นผู้ที่ประสานงานหลักในการร่วมมือกันนะครับก็ต้องขอบคุณทางองค์การอนามัยโลกแล้วก็รัฐบาลไทยกระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกเรื่องเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นร่วมกับคนทั่วโลกครับผมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องหลักนะครับส่วนธีมรณรงค์หลักในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Health for All ก็คือทุกคนเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีซึ่งที่ผ่านมาโดยกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลไทยก็ย้ำให้เห็นอีกครั้งนะครับว่าที่ผ่านมาเวลาเราดูแลสุขภาพเนี่ยเราดูแลสุขภาพคนทุกคนในแผ่นดินไทยก็คงกับคอนเซ็ปต์ Health for All ที่เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างด้าวที่มาอยู่ในแผ่นดินไทยครับผมสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ